ครับหมายถึงว่าศัตรูคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับหรือว่าพวกสมาเรียที่อาจจะเป็นลูกครึ่งผสมนะครับยิวกับต่างชาติเขาจะเข้ามาโจมตีเนฮามีก็พยายามวางแผนตั้งรับแต่พอมาถึงบทที่5อันนี้ศึกภายในศึกภายในอันนี้ก็เป็นบทเรียนดีมากนะครับพระธรรมเนฮามีแล้วในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจะเจอศึกนอกหมายถึงว่าคนข้างนอกใช่ไหมข่มเหงต่อต้านต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะเจอศึกในศึกในก็คือคนข้างในกันเองคนในคริสตจักรคนที่เชื่อในพระเจ้าด้วยกันเองศึกนี้มันจะยากกว่าศึกนอกศึกข้างในเนี่ยในบทที่5ก็พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้างในที่มาจากพวกยิวด้วยกันเองนะครับก็คือเรื่องของการเก็บดอกเบี้ยนะการเก็บดอกเบี้ยเมื่อกี้นี้ลืมบอกไปนะครับว่าในบทที่4ตอนท้ายเนี่ยข้อ23บอกข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าหรือคนใช้ของข้าพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้คือทำให้เรามองเห็นอีกอันหนึ่งของผู้นำที่ดีนะครับคือผู้นำของดีผู้นำที่ดีเนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเราได้ดูพระราชกรณียกิจของในหลวงไปไงประทับใจไหมโอ้ผมดูไปก็น้ำตาซึมเรียกว่าประทับใจจริงๆในหลวงเสด็จโอ้โหแต่ละที่เนี่ยเรียกว่าพวกเราคงไม่เคยไปเหมือนกันลงไปในที่ที่กันดารจริงๆนะครับแบบประเภทรถเนี่ยต้องลุยเป็นคล้ายๆกึ่งรถกึ่งเรือเลยนะลุยไปถึงภูเขาสูงต่างๆที่ที่โหเรียกว่าไม่มีถนนหนทางองค์ก็เสด็จไปนี่ได้เห็นถึงหัวใจจิตใจนะครับของผู้นำที่ดีนะเนฮามีก็มีหัวใจจิตใจของผู้นำพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมงานนะครับในการทำงานเพราะฉะนั้นเนฮามีก็เลยได้ใจไงได้ใจประชาชนได้ใจทีมงานทำงานเต็มที่พอมาถึงบทที่5เกิดปัญหาเลยนะครับมีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยิวคือเขาคงทนมานานจนทนไม่ไหวก็เลยก็เรียกว่าเกรียวกราวหมายถึงว่าร้องกันระงมเลยครับร้องทุกข์นะบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยมากคนด้วยกันทั้งบุตรชายบุตรหญิงของเราขอให้เราได้ข้าวร้องขออะไรขอข้าวไม่มีข้าวกินกองทัพเดินด้วยท้องไม่มีข้าวกินเนี่ยแล้วจะทำงานได้ยังไงนะไม่ไหวร้องขอนะขอให้เราได้ข้าวเพื่อเราจะได้รับประทานและมีชีวิตอยู่ได้ไม่ได้ขออะไรมากขอข้าวกินเราก็รู้อยู่แล้วนะครับไอ้ขอปัจจัยคืออาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่พื้นฐานที่สุดไม่ได้ขอมือถือไม่ได้ขอโทรทัศน์สีไม่ได้ขออะไรที่มันฟุ่มเฟือยขอข้าวกินแล้วนั่นเหรอโอ้โหลำบากมากนะถึงขนาดขอข้าวกินเนี่ยแล้วก็บอกว่าทำไมเขาถึงต้องยากจนแบบนี้เขาบอกว่าเราต้องจำนำไร่นาของเราสวนองุ่นของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวเพราะเหตุการณ์กันดารอาหารเกษตรกรของคนยิวก็คล้ายคนไทยนะครับก็คือว่าพอปลูกแล้วก็แห้งแล้งพอแห้งแล้งปั๊บผลผลิตก็เสียหายหมดเมื่อเสียหายหมดก็ต้องมาปลูกอีกเงินทุนหมดนะครับทำไงเอาที่ไปจำนองเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็มาเพาะปลูกหวังว่าจะได้นะผลิตผลออกมาเพื่อจะใช้หนี้แต่ว่ามันก็ใช้หนี้ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าผลผลิตก็ไม่มากพอก็เลยทำให้เป็นหนี้เป็นสินพอเป็นหนี้เป็นสินแล้วเกิดอะไรขึ้นดอกทบต้นดอกทบต้นดอกทบต้นยืดไปเลยยืดไปเลยนะครับเรื่องนี้คนไทยรู้ดีไอ้ดอกทบต้นดอกทบต้นเนี่ยมีปัญหากันเยอะนะครับแล้วก็นั่นคือบางคนที่เป็นหนี้เป็นสินจนกระทั่งที่ดินนะครับต้องถูกยืดไปอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าเราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษี
ให้กับกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์เปอร์เซียก็จะมีการเก็บภาษีไงไม่มีเงินเก็บเงินเสียภาษีทำไงก็ต้องเอาที่นาสวนองุ่นเนี่ยไปจำนองนะครับเพื่อเอาเงินมาก็บอกเนื้อของเราก็เป็นเหมือนเนื้อพี่น้องเราลูกของเราก็เหมือนลูกของเขาแต่เราก็ยังให้บุตรชายบุตรหญิงของเราเป็นทาสบุตรหญิงเราบางคนเป็นทาสแล้วและเราช่วยเขาไม่ได้เพราะคนอื่นยึดนาและสวนองุ่นของเราเห็นไหมครับนี่คือเสียงบ่นของคนในเยรูซาเล็มนะครับคนที่อยู่รอบๆเยรูซาเล็มที่มาทำงานสร้างกำแพงเนี่ยเขาเดือดร้อนมากเขาไม่มีอาหารจะกินลูกๆเขาก็ไปเป็นทาสเขาจะทำไงอ่ะนะที่ทำกินเขาก็ถูกยึดไปหมดแล้วปัญหาคล้ายๆเมืองไทยใช่ไหมเกษตรกรเมืองไทยคนยากคนจนเมืองไทยที่ถูกยึดไปหมดนะครับเราจะทำไงไม่มีรายได้ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารการกินข้อ6เนหะมีซึ่งเป็นผู้นำในเวลานั้นเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขาและถ้อยคำเขาข้าพเจ้าก็โกรธมากนะครับโกรธมากทำไมเพราะว่าในพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยโดยผ่านโมเสสเนี่ยการให้คนยิวด้วยกันยืมเงินเนี่ยห้ามคิดดอกเบี้ยนะอันนี้อยู่ในอพยพบทที่22ข้อ25นี่ชัดเจนเลยนะครับอพยพ22ข้อ25บอกว่าเราอ่านดูนะครับยี่สิบสองนะครับข้อ25ถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไปอย่าถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้และอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขาเห็นบอกชัดเจนนะอย่าคิดดอกเบี้ยจากเขาแต่ว่าพวกยิวที่ร่ำรวยอยู่ในสมัยของเยเรมีของเนหะมีเนี่ยคิดดอกเบี้ยนะครับคนจนยืมเงินคนรวยเป็นหนี้เป็นสินคนรวยคิดดอกเบี้ยหนี้สินก็เลยพอกพูนขึ้นใช่ไหมเพราะดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยทบต้นนะครับมันมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนในเยรูซาเล็มแล้วก็ยูเดียนะครับที่อยู่รอบๆเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนจนก็ทนไม่ไหวนะครับเนหะมีไม่ได้นิ่งเฉยนะครับก็จัดการเลยนะครับเพราะว่าเขาโกรธที่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับอันนี้หลังจากที่เอสราฟื้นฟูแล้วนะเอสราฟื้นฟูนะแต่ยิวนี่เก่งมากเรื่องคิดดอกเบี้ยนะและระบบธนาคารเนี่ยคิดโดยคนยิวนะครับทุกวันนี้วอลล์สตรีทที่อเมริกาเนี่ยยิวครองวอลล์สตรีทเลยนะยิวเก่งมากนะครับเรื่องการเงินนะครับคิดดอกเบี้ยคิดอะไรเนี่ยก็เนี่ยมีก็เลยบอกกล่าวหานะครับแล้วก็ข้าพเจ้าตึกตองแล้วก็นำความนี้ไปกล่าวหาพวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่พวกเนี่ยเป็นคนร่ำรวยนะครับมีเงินมีอำนาจข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายต่างคนต่างได้ให้ยืมเงินโดยเรียกของประกันจากพี่น้องของตนก็คือไร่นาเนี่ยจำนองไว้แล้วในที่สุดเนหะมีก็ตัดสินใจเรียกประชุมเรียกประชุมทั้งหมดเลยนะครับเรียกชุมนุมใหญ่มาสู้กับเขาสู้กับพวกเจ้านายพวกขุนนางพวกคนร่ำรวยข้าพเจ้ากล่าวกับเขาว่าเราได้ไถ่พวกยิวพี่น้องเราผู้ถูกขายไปต่างประเทศคืนมาไปไทยอย่างเมื่อไม่นานนี้อิสราเอลก็เพิ่งจัดงานใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้นะฮะหาทุนนะครับเพื่อจะช่วยเอาพวกยิวเนี่ยกลับประเทศไม่ใช่เพิ่งมีนะมีตั้งแต่สมัยนี่เขามีแล้วนะที่เขาต้องการให้คนยิวกลับมาเพราะเขาก็ระดมเงินกันเสียสละกันไปเอาคนยิวนี่กลับมาตามแต่เราสามารถจะทำได้แต่ท่านเนี่ยกลับขายพี่น้องของท่านโอ้โหมันก็หนักหน่วงกันนะอย่างเงี้ยนะเพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรานะมาขายแรงงานมาต่างๆเหล่านี้มันทำแบบนี้แย่มากๆนะครับปรากฏว่าพอเจอเข้าไปอย่างนี้พวกเจ้านายพวกขุนนางก็พูดไม่ออกครับนิ่งอยู่
มันชัดเจนไม่รู้จะแก้ตัวยังไงมันพูดไม่ออกแล้วพระบัญญัติก็ชัดเจนเขาทำผิดชัดเจนมากนะครับพูดไม่ออกเนี่ยเขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกข้าพเจ้าจึงว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายทำอยู่นี้ไม่ดีไม่ควรที่ท่านจะดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราทั้งหลายเพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นศัตรูของเราดอกหรือดูสิพวกยิวกันเองกัดกินเลือดเนื้อกันเองแล้วคนต่างชาติเขาจะหัวเราะเยาะนะเยาะเย้ยพวกเราทำแบบนี้ไม่ดีอย่าทำนะยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้ากับพี่น้องข้าพเจ้าและคนใช้ข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าวให้เราเลิกการให้ยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิดคือเนหามีกับคนของเขาให้ยืมเหมือนกันนะแต่ไม่คิดดอกเบี้ยคือผู้นำนะครับถ้าเราพูดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเนี่ยคำพูดเราไม่มีน้ำหนักแต่เราพูดในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักต้องกลับมาสู่พระราชดำรัสของในหลวงอีกนะครับผมก็ประทับใจมากนะในหลวงพระราชทานคำสอนที่ดีมากไม่ใช่แค่คำสอนที่ดีแต่ว่าพระองค์เนี่ยดำรงชีวิตเนี่ยหรือว่าดำเนินการเนี่ยตามคำสอนนั้นด้วยมันต้องมีน้ำหนักมากเลยมีพลังอย่างมากทีเดียวนะครับนี่ฮะมีก็ขอร้องพวกเขานะครับก็เลยมีน้ำหนักนะในวันนี้ขอจงคืนนาสวนองุ่นสวนมะกอกเทศเรือนของเขาและส่วนร้อยของเงินข้าวเหล้าองุ่นก็หมายถึงว่าพวกดอกเบี้ยนี่นะครับและน้ำมันซึ่งท่านได้รีดเอามาจากเขานั้นเสียแหมใช้คำว่ารีดเลยนะรีดนาตาเลนรีดเอามาจากพวกเขาเนี่ยเอาคืนเขาไปให้หมดนะปรากฏว่าได้ผลได้ผลทำไมถึงได้ผลเพราะคนพูดเนี่ยได้วางตัวเป็นแบบอย่างคนพูดได้อุทิศตัวคนพูดได้เสียสละจริงๆทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆจึงมาได้ขอร้องพวกเขาให้มาร่วมมือกันนี่ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาขุดรีดนะเลือดเนื้อจากพี่น้องร่วมชาติด้วยกันแต่นี่เป็นเวลาที่จะต้องเสียสละเป็นเวลาที่เราจะต้องช่วยกันแล้วเนฮามีก็บอกว่าเขาก็ทำเป็นแบบอย่างแล้วเขาไม่ได้รีดเอาจากพวกคนยิวที่ยากจนนะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ยินนะเขาทั้งหลายก็ตอบสนองว่าเราจะคืนสิ่งเหล่านี้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดๆจากเขาทั้งหลายเราจะกระทำตามที่ท่านพูดโอ้โหพูดแล้วพวกยิวนี้เปลี่ยนใจนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าพวกนี้น่าเลือดมากนะฮะเราเห็นแก่ตัวแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นแต่เมื่อเจอผู้นำที่เอาจริงเอาจังแล้วก็พูดแล้วก็เป็นแบบอย่างนี่เขาก็กลับใจนะครับแล้วก็พระเจ้าก็เรียกบรรดาปุโรหิตมาและให้ปุโรหิตเอาคำสาบานจากเขาทั้งหลายว่าเขาจะกระทำตามที่เขาสัญญาแล้วนั้นต้องตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับพวกเขาบอกว่าโอเคแล้วก็รีบผูกมัดทันทีนะฮะให้ปุโรหิตมาให้เขาสัญญานะครับให้เขาสาบานด้วยนะห้ามผิดสาบานนะทั้งนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดการนะแล้วก็ในข้อ13บอกข้าพเจ้าก็สลัดพกของข้าพเจ้าด้วยคือเนหามีก็เสียสละเงินส่วนตัวของเขาลงไปด้วยแล้วพูดว่าดังนั้นแหละถ้าคนใดไม่ได้กระทำตามสัญญานี้ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขาและจากงานของเขาให้เขาถูกสลัดออกไปตัวเปล่านะอันนี้คือคล้ายกับคำแช่งนะบอกว่าใครไม่ทำตามเนี่ยก็จะต้องวิบัติหรือว่าจะต้องล่มจมนะฮะแล้วชุมนุมทั้งปวงกล่าวว่าอาเมนตอบสนองอาเมนใช่เลยนะใครไม่ทำตามนี้ก็ให้ล่มจมไปนะและได้สรรเสริญพระเจ้าและประชาชนก็ได้ทำตามที่เขาได้สัญญาไว้นี่คือการฟื้นฟูนะครับที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยว่าเนหามีเนี่ยเขาเป็นผู้นำที่อยู่กับทีมงานจริงๆอยู่กับประชาชนประชาชนเดือดร้อนอะไรก็แก้ไขให้ไม่เนิ่นช้าไม่เนิ่นนานรีบแก้ไขเพราะเนหามีรู้ว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันจะทำลายงานในการสร้างกำแพง
คนจะหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคต้องรีบแก้ไขทันทีต้องรีบแก้ไขแล้วนีฮามีนี่เป็นเจ้าเมืองด้วยไงเป็นผู้มีอำนาจนะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำตัวเป็นแบบอย่างมาเลยทำให้พวกขุนนางพวกมีอำนาจพวกมีเงินเนี่ยก็เกรงใจแล้วก็เห็นแบบอย่างที่ดีก็ให้ความร่วมมือนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็เนมีได้พูดต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตในฐานะเป็นผู้ว่าราชการเนี่ยในแผ่นดินยูดาเนี่ยไม่เหมือนผู้ว่าคนอื่นๆนะไม่เหมือนยังไงนะครับข้อ14บอกตั้งแต่เวลาข้าพเจ้ารับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าในแผ่นดินยูดาเนี่ยตั้งแต่ปีที่20จนถึงปีที่32รวมแล้ว12ปีด้วยกันเห็นไหมนี่คือการเป็นผู้ว่าของเขานะครับเขาบอกว่าตลอดเวลานั้นเนี่ยข้าพเจ้าหรือพี่น้องข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าเห็นไหมอาหารของผู้ว่านี่เป็นอาหารที่ชั้นสูงเป็นอาหารอย่างดีเป็นอาหารที่ราคาแพงบอกเยเรมีบอก12ปีนี่ไม่เคยแตะเลยอาหารผู้ว่าไม่ได้กินนะครับผู้ว่าราชการคนที่อยู่ก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชนได้เอาเงินเป็นค่าอาหารและเหล้าองุ่นไปจากเขาวันละ40เชเคลนะครับวันละ40เชเคลนี่ก็คือประมาณ 48,000 บาทต่อวันเยอะไหมนะครับอันนี้ก็แล้วก็ไม่เพียงแต่ผู้ว่านะครับจะเรียกเอาเงิน 48,000 บาทต่อวันมันเยอะมากนะครับแม้ข้าราชการของผู้ว่าคนก่อนๆเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจเหนือประชาชนบีบบังคับกินฟรีอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยแล้วก็เบียดบังชอบอะไรก็เอามาจากประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำเช่นนั้นเนี่ยบีบบอกเลยเพราะอะไรครับเพราะความยำเกรงพระเจ้านี่เราจะเห็นนะครับเนี่ยมีอำนาจแต่เขาไม่เคยใช้อำนาจรังแกประชาชนเบียดเบียนประชาชนนะครับเขายำเกรงพระเจ้าแล้วก็เนี่ยมีทุ่มเทสร้างกำแพงแล้วก็ไม่ได้หาที่ดินเลยนะครับไม่ยึดที่ดินใครและคนใช้ข้าพเจ้าทั้งสิ้นก็ได้ชุมนุมกันทำงานกันที่นั่นคือจดจ่อกับการสร้างกำแพงไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองไม่ได้แสวงหาความสุขสบายใส่ตัวเองยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ามีคน150คนร่วมสำรับกับข้าพเจ้าโอ้เขามีลูกน้องเยอะนะครับ150คนกินข้าวด้วยกันแม่ต้องเตรียมเยอะเลยนะครับคือพวกยิวแล้วครับเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากบรรดาผู้ที่มาอยู่กับเราทั้งหลายจากประชาชาติซึ่งอยู่รอบเราสิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมีวัว1ตัวล้มวัว1ตัวนะครับกินก็ไม่เยอะนะครับ150คนกินนะแกะที่คัดเลือกแล้ว6ตัวเป็ดไก่เขาจัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยในทุกๆ10วันเหล้าองุ่นมากมายหลายถุงหนังแม้จะมากอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตำแหน่งผู้ว่าเห็นไหมเขาเพราะว่าการปฏิบัตินั้นหนักหน้าชนชาตินี้อยู่แล้วแสดงว่าเนฮามีนี่ดีนะครับรู้จักดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะอยู่แบบเรียบง่ายนะไม่ได้เรียกร้องว่าต้องหรูหราต้องฟุ่มเฟือยเพราะว่าประชาชนก็ลำบากมากพออยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะไปเพิ่มภาระนะให้ประชาชนเนี่ยต้องหนักมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่จะต้องแบกแล้วแล้วก็จบลงคือข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กระทำเพื่อชนชาตินี้ให้เกิดผลดีถึงเพราะเนฮามีก็เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้นำที่ดีมากนะครับที่เขาเป็นข้อคิดให้เห็นนะครับว่าถ้าเนฮามีใช่ไหมเขาเรียกร้องอาหารผู้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเนี่ยแล้วเขาไปเรียกร้องพวกเจ้านายพวกขุนนางให้เสียสละเพื่อคนยากจนเนี่ยผมว่าไม่ได้ผลคนจะไม่ให้ความร่วมมือนะครับแต่เพราะว่าชีวิตของเนฮามีนะครับพ
ราะว่าไม่ใช่อยู่แค่ปีหนึ่งอยู่12ปีใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ทุ่มเทเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงจนกระทั่งชนะใจคนทั้งหมดและทำให้ทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือนะฮะให้ความร่วมมือเพราะว่าได้เห็นแบบอย่างชีวิตของเนฮามีนะครับว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีจริงๆเขาทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่อประเทศชาตินะไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวนะครับอันนั้นก็คือการแก้ปัญหาภายในขอบคุณพระเจ้าบางทีจะแก้ยากนะครับแต่เนฮามีก็แก้ได้เพราะเขาเอาชีวิตเนี่ยเป็นแบบอย่างเขาชีวิตวางลงนะครับมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะเอาชนะใจของผู้คนนะครับโดยเฉพาะคนร่ำคนรวยนะฮะที่จะเขาเรียกทำตามแบบอย่างเขายอมนะฮะเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองนั่นก็คือบทที่5ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็บทที่6นี้ก็คือศึกนอกกับศึกในร่วมมือกันเพื่อจะถล่มเนี่ยมีบทที่4ก็ศึกนอกบทที่5ก็ศึกในบทที่6ก็ศึกนอกศึกในรวมตัวกันก็เรียกว่ามีไส้ศึกนะครับร่วมมือกับข้างนอกโอ้เรียกว่าเจอทุกรูปแบบนะครับเนี่ยมีนี่อึดจริงๆนะครับยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้านะเพราะฉะนั้นกำแพงเสร็จใน52วันมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรลุยไปในขณะที่มีปัญหานั่นแหละนะแต่พระเจ้าอยู่ด้วยฉะนั้นถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเห็นมั้ยใครจะต่อสู้เราได้ขอบคุณพระเจ้านะครับเนฮามีเนี่ยให้เราได้มองเห็นแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเมื่อเขาอธิษฐานเมื่อเขาทำลงไปพระเจ้าช่วยเหลือเขานะครับท่ามกลางปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเนี่ยเขาก็ผ่านไปได้นะครับก็มาสู่บทที่6นะครับบทที่6ก็พูดถึงการปองร้ายของศัตรูนะครับศัตรูชาวยิวก็คือคนเดิมอีกแล้วนะครับสันบารัตโทบีอาแล้วก็เกเชมนะสามเกลือหัวแข็งนี่นะครับก็แล้วก็ศัตรูอื่นๆนะครับที่อยู่รอบๆยูดาเนี่ยเมื่อรับทราบว่าการสร้างกำแพงคืบหน้าไปมากคือตอนนี้กำแพงเนี่ยขึ้นจนเต็มแล้วนะฮะเหลือแค่ช่องประตูนะเหลือไม่ได้ตั้งบานประตูเท่านั้นนะครับกำแพงก้อนหินก้อนศิลาใหญ่ๆเลี้ยงหมดแล้วครบหมดแล้วเหลือแต่ช่องประตูเพราะประตูนี้ทำด้วยไม้นะครับที่จะมาติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นประตูแกะประตูขยะประตูปลาประตูต่างๆเหล่านั้นนะครับนั่นแหละเหลือแค่ช่องตรงนั้นนอกนั้นเสร็จหมดแล้วศัตรูนะครับสันบาลัตกับเกเชมก็เลยใช้ให้คนเนี่ยมาหาเนฮามีบอกว่าเชิญมาพบกันนอกเมืองนะครับที่ราบชนบทที่ราบโอโน่นะครับแล้วก็แต่เนฮามีอ่านเกมออกและรู้เลยว่าเขาวางแผนที่จะทำร้ายเนฮามีคือเนฮามีนี่เป็นกุญแจสำคัญนะเขาขับเคลื่อนทุกสิ่งแล้วก็ศัตรูก็รู้ว่าถ้ากำจัดเนฮามีได้เนี่ยงานจะหยุดนะฮะกำจัดเนฮามีได้เนี่ยคนก็จะปั่นป่วนความเป็นหนึ่งเดียวกันการรวมพลังในจะแตกแล้วก็เขาจะโจมตีได้ง่ายแต่เนฮามีเนี่ยถ้าเนฮามีอยู่เนี่ยผู้คนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมพลังกันมันตียากจริงๆนะฮะอ่านเกมทันกันต่างๆเหล่านี้ก็เลยคิดจะกำจัดเพราะฉะนั้นเนฮามีก็เลยไม่ยอมไปเชิญมาหลายครั้งนะครับเนฮามีก็บอกไม่ว่าไม่ใช่ข้ออ้างนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเขากำลังสร้างกำแพงอ่ะไม่อยากไปยุ่งนะครับไม่อยากข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียขณะที่ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านมาใช้มาถึง4ครั้งนะตื้อจริงๆไปให้ได้แต่ครั้งที่5เนี่ยก็มีจดหมายมาด้วยนะครับถือจดหมายเปิดผนึกมาครั้งที่5นั้นเขียนนะบอกว่าท่านและพวกยิวเนี่ยเจตนาจะกบฏเหตุฉะนั้นแหละท่านจึงสร้างกำแพงและพระท่านปรารถนาจะเป็นพระราชาตามถ้อยคำนี้และท่านได้แต่งตั้งผู้เผยชนะให้เป่าร้องเกี่ยวกับตัวท่านในเยรูซาเล็มว่ามีพระราชาในยูดา
บัดนี้จะได้รายงานให้พระราชาทรงทราบตามท่าคำเหล่านี้นี่เรียกว่าเขียนคำขู่เลยนะไม่มาเจอเนี่ยรับรองเลยรายงานที่จะต้องไปถึงพระราชาเปอร์เซียเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้รายงานมาซะดีๆนี่นะครับนี่แหละคือกลยุทธ์ของข้าศึกของศัตรูเพื่อจะให้นีฮามีรู้สึกตกใจรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวเขาเขียนรายงานนี้ไปพระราชาเข้าใจผิดจะมีปัญหาตามมาแน่นอนทั้งนั้นตัวเองไม่เคยทำไม่ได้ทำไม่ได้คิดด้วยเอาเลยอย่างนั้นเลยเราก็ต้องไปเจอเขาหน่อยเพื่อเจรจาเขาจะได้ไม่ส่งจดหมายนีฮามีไม่สนใจไม่เลยนะครับเขาบอกเขาขู่อย่างนั้นแล้วก็บอกว่าเหตุฉะนั้นขอเชิญท่านมาหารือด้วยกันแล้วข้าพเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขาคือใช้คนใช้ไปคนลูกน้องไปตัวเองไม่ไปสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเราไม่ได้ทำเลยท่านเสกสรรขึ้นมาตามใจของท่านเองก็ปฏิเสธไปยึดความจริงนะครับเพราะเขาทั้งหลายต้องการจะให้เราตกใจคิดว่ามือเราจะผละจากงานไปเสียและงานจะได้ไม่สำเร็จแต่ข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังมือของข้าพระองค์ขอกำลังจากพระเจ้าไม่เพียงพร้ำนะครับทันต่อศัตรูเพราะเวลาเราใช้พระเจ้านะเราต้องทันต่ออุบายของมารเองไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตกหลุมของมารเราต้องรู้กลอุบายของมารแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศึกข้างในไอ้นี่ร่วมกับข้างนอกในข้อ10เนี่ยเป็นศึกภายในอีกนะข้าพเจ้าเข้าไปในเรือนของเชมัยอาบุตรเดลายาผู้เป็นบุตรเมทาเปลผู้ที่เก็บตัวอยู่เขาพูดว่าให้เราไปพบกันในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารให้เราปิดประตูพระวิหารเสียเพราะเขาทั้งหลายจะมาฆ่าท่านเวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสียพวกนี้เป็นพวกยิวนะมาข่มขู่นะฮะมีบอกไปซ่อนตัวในพระวิหารซ่อนตัวเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าท่านคือเนี่ยเขาจะมาเพราะฉะนั้นรีบไปซ่อนตัวในพระวิหารข้อ11นะครับแต่ข้าพเจ้าว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือเห็นไหมผู้นำนี่ต้องกล้าหาญนะและคนอย่างข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหารและมีชีวิตอยู่ได้หรือข้าพเจ้าไม่ไปไม่กลัวที่ข่มขู่ครั้งแรกข่มขู่คือศัตรูใช่ไหมคนข้างนอกแต่ที่ข่มขู่นี่คือคนข้างในศัตรูข้างในเนี่ยพวกยิวด้วยกันเองแล้วก็มาข่มขู่แล้วเนี่ยมีก็อ่านเกมออกข้อ12ก็บอกข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้เขาแต่เขาได้เผยพระวจนะใส่ร้ายข้าพเจ้านี่เผยพระวจนะนะพระเจ้าตรัสว่านี่ศัตรูจะมาฆ่าท่านเพราะฉะนั้นจงเข้าไปในพระวิหารหลบซ่อนตัวเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังคำเผยพระชนะกรุณาคิดไตร่ตรองด้วยนะอย่าพอได้ยินคำว่าพระเจ้าตรัสว่าก็เชื่อไปหมดนะครับเนฮามีไม่เป็นอย่างนั้นนะครับถึงแม้เขาจะอ้างพระเจ้าตรัสว่าแต่เนฮามีฟังแล้วก็ใคร่ควรและพิจารณาเพราะฉะนั้นจะถือโอกาสบอกพวกเราเลยในยุคสุดท้ายนี้จะมีการเผยพระชนะเยอะผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการเผยพระชนะนะพระเจ้าตรัสแน่นอนผ่านผู้เผยพระชนะแต่ว่าอย่าเชื่อคำเผยชนะทุกคำอย่าเชื่อทุกคำให้ไตร่ตรองใคร่ควรให้ดีนะครับตรงนี้เนฮามีเขาใคร่ควรแล้วเขารู้ว่าไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้เขาแต่เขาได้เผยชนะใส่ร้ายข้าพเจ้าเพราะโทบีอาและสันบารัตได้จ้างเขาโอ้โหนี่จ้างได้ด้วยนะผู้เผยชนะเนี่ยนะผู้เผยชนะรับจ้างก็เห็นไหมครับขู่ไม่สำเร็จก็ต้องเอาไส้ศึกนะครับใช้เงินนะจ้างให้เผยพระวจนะเพื่อจะเขาเรียกว่าเกลี้ยกล่อมแล้วก็ข่มขู่ให้เนฮามีนี่กลัวและเข้าไปในพระวิหารซึ่งจะผิดพระบัญญัติเพราะว่าคนที่จะเข้าไปในพระวิหารเนี่ยใครครับใครปุโรหิตและเลวีแต่ว่านีฮามีนี่ไม่ได้เป็นทั้งปุโรหิตไม่ได้เป็นทั้งเลวีถ้าเป็นเอสราก็โอเคนะเอาไปเชื้อสายปุโรหิตแต่นีฮามีนี่เชื้อสายยูดาเขาอยู่จากเผ่ายูดาเขาเข้าไปไม่ได้เ
แต่นี่พยายามล่อลวงครับเพื่ออะไรจะได้หาเหตุนะเขาทั้งสองได้จ้างเข้ามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทำเช่นนี้จะได้บาปเห็นไหมจะได้บาปจะได้ผิดพระบัญญัติและเขาจะได้มีเรื่องป้ายร้ายข้าพเจ้าโอ้โหนี่ร้ายกาจมากผมถึงบอกเนี่ยมีบทที่4เจอศึกข้างนอกบทที่5เจอศึกข้างในบทที่6เจอศึกข้างนอกข้างในร่วมมือกันโอ้หนักนะครับหนักผมว่าเพื่อเขาจะเยาะเย้ยข้าพเจ้าอันนี้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาและสันบาลัตตามสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้กระทำนี่เป็นแผนการของศัตรูเลยนะและยืมมือคนภายในเนี่ยเป็นไส้ศึกให้เพื่อที่จะล่อลวงแล้วก็ข่มขู่แล้วก็ยับยั้งแล้วก็ขัดขวางงานของพระเจ้าและทำลายผู้นำเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอธิษฐานเพื่อผู้นำเยอะๆนะเพราะว่าผู้นำจะถูกโจมตีมากนะครับเพื่อจะให้งานพระเจ้าหยุดนะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อโนอัดยาหญิงผู้เผยชนะและผู้เผยชนะอื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัวเห็นไหมฮะมีหลายคนที่เผยชนะมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคนที่หนึ่งเผยปุ๊บคนที่สองก็เผยตรงกับคนที่หนึ่งคนที่สามก็เผยตรงกับคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สี่ก็เผยตรงกับคนที่หนึ่งที่สองที่สามเราฟังนี่เรารู้สึกไงเฮ้ยทำไมมันตรงกันหมดนะฮะมันชักจะหวั่นไปแต่พวกนี้เขาเตรียมกันไงเขาเตรียมกันนะเพราะว่าข้าจ้างเนี่ยวางแผนโอ้ชั่วร้ายมากนะครับใช้พระนามพระเจ้านะมาเพื่อจะทำลายแต่เนี่ยมีก็เข้มแข็งนะเขามั่นคงเขามั่นใจฉะนั้นพวกเรานะครับเราต้องหนักแน่นมั่นคงในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรไม้ตายสุดท้ายของเขาก็ยังไม่สำเร็จหยุดเนหะมีไม่ได้แหมต้องขอบคุณพระเจ้านะต้องชมเนหะมีจริงๆว่าเขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อนะครับแล้วเขาอ่านเกมออกข้อ15เราบอกกำแพงจึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอรูนะครับใน52วันผมต้องชมเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆในอาร์มีเนี่ยบริหารจัดการ52วันก็คือไม่ถึง2เดือนใช่ไหมใช่ป่ะ7อาทิตย์กว่าๆนะ7อาทิตย์ก็49วันใช่ไหม7อาทิตย์กับ3วันนะเกือบ2เดือนนะเกือบ2เดือนเสร็จนี่หมายถึงว่ากำแพงก็เสร็จประตูก็เสร็จทุกอย่างเสร็จหมดโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะครับเนี่ยมีนี่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างยอดเยี่ยมมากนะฮะทำลายสถิตินะฮะทำลายสถิติในการก่อสร้างแสดงให้เห็นว่าเขาวางแผนเป็นอย่างดีนะครับคือเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาไงเพราะศัตรูก็คอยเล่นงานนะแล้วก็ทุกคนมีกำลังใจก็ไม่อยากให้งานเนิ่นช้าขณะที่คนกำลังมีกำลังใจทำงานเนี่ยเขาก็ให้งานรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วไม่เนิ่นช้านะครับไม่อ้อยอิงทำงานนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหลายของเราเนี่ยได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายยังรู้ว่างานนี้ได้สำเร็จไปด้วยพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือเห็นไหมฮะพระเจ้าของเราช่วยเหลือเหมือนใจสมานชนะคดีของพระเจ้าช่วยเหลือเห็นไหมมั้ยแพ้มา5ครั้งอะชนะครั้งสุดท้ายโอ้โหอัศจรรย์มากนะครับพระเจ้าช่วยเหลือจริงๆยิ่งกว่านั้นอีกในครั้งนั้นขุนนางทั้งหลายของยูดาห์ก็ได้ส่งจดหมายไปถึงโทบีอาและจดหมายโทบีอาก็มาถึงเขาเห็นไหมติดต่อกันไงเจ้านายในเยรูซาเล็มกับโทบีอานะครับซึ่งอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเนหะมีเนี่ยกับคนยิวเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาด้วยคำสาบาน
และเพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาผู้เป็นบุตรอาราและเยโฮฮานันบุตรของเขาก็ได้รับบุตรหญิงของเมชุลามผู้เป็นบุตรเบเรคิยาเป็นภรรยาของตนอันนี้คือปัญหาซึ่งเราอ่านในหนังสือเอสราก็รู้ว่านี่คือปัญหาของการแต่งงานกับหญิงต่างชาติมันก็เลยเชื่อมโยงเป็นญาติกันเป็นญาติกันนะฮะแล้วโดยผ่านสายสัมพันธ์ของการแต่งงานนี่เองจึงทำให้เกิดไส้ศึกข้างในนะคือศัตรูของคนยิวกับคนยิวบางคนนะที่เอาใจออกห่างและร่วมมือกันเป็นไงประเทศไทยมีไส้ศึกหรือเปล่ามีไหมเหนื่อยหน่ายจริงๆนะคนก็พยายามที่จะสร้างประเทศชาติพวกบางประพวกวงเพศก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เกิดมาเป็นคนไทยได้ยังไงนะบางคนว่านะก็มันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้นะครับที่ว่าสมัยของเนฮามีก็เจอนะครับคนยิวที่ไม่รักชาติคนยิวที่ไม่รักประเทศคนยิวที่เป็นไส้ศึกแล้วก็พยายามทำลายนะครับงานในการสร้างบ้านเมืองสร้างอะไรต่างๆวันนี้ให้มีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับข้อ19บอกเขาทั้งหลายพูดถึงความดีของโทบีอาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยเห็นไหมพยายามจะชมแล้วบอกคนนี้ดีนะดีนะแต่ในฮามีไม่หลงกลนะครับแล้วก็ไม่คล้อยตามและรายงานคำของข้าพเจ้าไปให้เขาคือพูดง่ายว่าโทบีอารู้ความเคลื่อนไหวหมดของเนฮามีเพราะอะไรเพราะมีไส้ศึกนะครับรายงานตลอดนะครับและโทบียาได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าเพื่อให้กลัวคือพยายามจะชี้จุดอ่อนพยายามที่จะเขาเรียกว่าหาทุกวิธีทางเพื่อจะจัดการนะเพราะฉะนั้นเนฮามีเนี่ยเขายืนหยัดอยู่ได้อย่างหนึ่งที่เราต้องชมเขานะครับคือความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้านะครับผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่าหาคนหนุนใจเนี่ยไม่มีเลยนะคนรอบข้างเนี่ยมีแต่ข่มขู่มีแต่เผยพระชนะแบบประเภทให้กลัวให้อะไรต่างๆเหล่านี้ปัญหาเยอะเหลือเกินแต่เขายืนหยัดนะครับเขาพึ่งพระเจ้าเขามีความเชื่อเขามีความมั่นใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าที่เขามาอยู่ที่เยรูซาเล็มได้เนี่ยเพราะพระเจ้านำครับเขาได้ฐานแล้วไงร้องไห้อยู่ที่สุสานเนี่ยแล้วเขาขออะไรต่างเนี่ยพระเจ้าให้หมดเลยแสดงให้รู้ว่าทำให้เขามั่นใจว่าที่เขามาครั้งนี้พระเจ้านำมาจริงๆไม่ใช่เขาอยากมาเองใช่เขาอยากมาแต่ว่าพระเจ้าเปิดไฟเขียวเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาแล้วเขาเริ่มแล้วเนี่ยเขาไม่อยู่เขาสู้สุดใจขาดดิ้นเต็มที่เลยนะครับและยืนหยัดแล้วก็พึ่งพระเจ้าอย่างเดียวนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับนี่แหละครับคือผู้นำที่สามารถทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จผลได้นะครับก็คือไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่อคำขู่ต่างๆคำเยาะเย้ยแล้วก็อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยมั่นใจว่าพระเจ้าให้มาทำก็ทำเต็มที่เลยนะครับเจอปัญหาอะไรแก้ปัญหาเดินหน้าต่อไปเจอศัตรูของกูก็ยืนหยัดไม่กลัวแล้วก็เดินหน้าไปโอ้ทำเจอแบบนี้ก็ไม่มีใครขวางได้นะครับแล้วก็ทำจนเสร็จนะทุกประการเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าภายใน52วันจริงๆงานของเนฮามีเนี่ยมันก็เรียกว่าสโคปของงานเนี่ยมันใหญ่กว่าสร้างพระวิหารเยอะเลยนะมันเยอะกว่ามากนะครับพระวิหารในสร้าง16ปีนะถูกขัดขวางสร้าง16ปีเนี่ยมีสร้างกำแพง52วันต่างกันไหมโอ้ต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะว่าเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าในความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของเขานะครับขอบคุณพระเจ้ามีคำถามอะไรไหมครับที่จะถามเพราะว่างานชิ้นใหญ่ที่สุดของเนฮามีก็เสร็จในบทที่6นี่นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเขาก็ได้ทำตามที่พระเจ้าได้ทรงนำเขา
มีคำถามไหมครับครับถามได้มีคำถามจากทางบ้านนะคะกำแพงเมืองยาวประมาณเท่าไหร่และคนที่สร้างกำแพงมีประมาณกี่คนคะโอ้ขอติดคำถามนี้ไว้นะฮะผมก็ไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่ากำแพงมันยาวเท่าไหร่เมื่อกี้เราดูภาพนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันยาวมากนะครับยาวมากแล้วก็แต่รู้ว่าสูงเนี่ยผมสูงเท่าที่คิดนะครับก็ต้องเป็นประมาณผมว่าประมาณสัก10เมตรขึ้นไปนะครับกำแพงมันต้องสูงนะครับเพื่อป้องกันข้าศึกนะเพื่อป้องกันข้าศึกถ้าเตี้ยๆเขาก็ขี่คอข้ามมาได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องสูงนะฮะสูงนะแล้วก็กำลังคนที่สร้างก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้นะไม่ทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอาเฉพาะคนในเยรูซาเล็มที่อยู่ในเยรูซาเล็มเขาเอาคนจากรอบๆเยรูซาเล็มมารวมกำลังกันในการก่อสร้างนะครับในการก่อสร้างเดี๋ยวขอติดค้างไว้นะครับความยาวของกำแพงกับจำนวนคนนะโอเคมีคำถามอื่นไหมครับนั่นจะถามผมอาจารย์ครับอย่างคนที่อยู่รอบๆที่มาช่วยสร้างนี่ก็เป็นยิวใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยิวเป็นคนยิวที่กลับมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็ไม่ใช่รุ่นแรกจนนั้นลูกหลานของคนรุ่นแรกที่กลับมาเพราะมันห่างกันประมาณ80ปีพวกนี้ก็กระจายอยู่แล้วก็รวมทั้งรุ่นที่2กลับมากับเอสรานะแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นที่3ซึ่งก็คือลูกน้องของเนหะมีเป็นส่วนใหญ่นะครับกับคนใช้ของเขาเนี่ยกลับมาเนี่ยรวมกันมากันใช่แล้วก็อย่างกำแพงร้องไห้ที่ปัจจุบันนี้คือกำแพงที่ในเฮมีสร้างหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่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 ใช่นี่เป็นคำถามที่ดีมากกำแพงที่ในเฮมีสร้างเนี่ยถูกทำลายถูกทำลายแบบในคริสตศักราชที่ประมาณ70นะครับตอนที่แม่ทัพไททัสของโรมเนี่ยเข้ามาที่พระเยซูบอกว่าศิลานี้จะไม่ซ้อนกันเลยนะครับในมัทธิวบทที่24อันนั้นสำเร็จในปีคศ70กำแพงร้องไห้ที่เราเจอในทุกวันนี้เนี่ยสร้างประมาณคศที่600กว่าโดยสุลต่านของอาณาจักรออตโตมันนะฮะหลังจากที่พวกไบเซนไทน์นะก็คือพวกโรมนะครับพวกโรมที่มายึดครองหลังจากนั้นโรมก็รับเอาเชื่อในพระเยซูไงมานับเอานับถือศาสนาคริสต์นะครับแล้วเข้ามาก็เรียกว่าอาณาจักรไบเซนไทน์นะครับก็ที่สร้างโดมครอบที่ต่างๆก็สร้างในสมัยนั้นประมาณคศประมาณ400กว่าหลังจากนั้นอาณาจักรไบเซนไทน์ก็หมดอิทธิพลไปอาณาจักรออตโตมันก็เข้ามาแทนที่แล้วก็สุลต่านก็สร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นมาแล้วก็ส่วนที่เป็นกำแพงร้องไห้นั้นก็คือถูกสร้างมาอาจารย์ครับแล้วอย่างมีข้อหนึ่งที่ฟังที่ตอนที่มีศึกไหนใช่ไหมครับทำไมเนี่ยเหมือนยิวเขาใช้ชีวิตยังไงคือเหมือนนี่ครับมีบอกว่าข้อนี้ผิดพระบัญญัติพระเจ้าคือเหมือนเขาไม่ได้ไปค้นหรืออะไรเหมือนเขาจำได้หมดเลยว่าพระบัญญัติเป็นยังไงเขามีในวัฒนธรรมยิวเขาจำพระคำยังไงของเขาครับคือในวัฒนธรรมของยิวนะครับจริงๆแล้วทุกวันนี้คนยิวก็รู้นะครับเรื่องนี้ว่าไม่ให้คิดดอกเบี้ยเขารู้ครับแล้วก็เขารู้ได้ว่าเวลาเพาะปลูกเนี่ยปีที่7เนี่ยต้องเว้นไม่เพาะปลูกเขาก็รู้นะครับแต่เขาก็เพาะปลูกทั้งที่รู้คือไม่มีใครเอาจริงเอาจังไงกับการเข้มงวดว่าต้องแรงต่างนี้เหมือนกับแต่งงานกับคนต่างชาติเขาก็รู้ว่ามันผิดแต่ว่าก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าปุโรหิตก็ทำเองนะฮะลูกหลานปุโรหิตก็ไปเอาคนต่างชาติมาแต่งงานด้วยมันก็เลยคือปล่อยปละละเลยนะครับปล่อยปละละเลยมันก็เลยกลายเป็นปฏิบัติกันจนกระทั่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆมันผิดนะครับมันผิดพระบัญญัติเพราะฉะนั้นเดเฮมีก็เลย
แล้วเนี่ยมีจริงๆที่ขึ้นมาจัดการเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่มีการร้องทุกข์ก็ไม่จัดการอีกเหมือนกันเพราะว่ามันถือปฏิบัติกันมาแต่พอดีมันรุนแรงมากเลยมันไม่ไหวแล้วจนกระทั่งพวกคนยากคนจนบอกแบบนี้พวกเขาตายแน่นอนก็ทำให้เนมีเนี่ยบอกว่าแบบนี้ปล่อยต่อไปไม่ได้ก็จัดการในรูปครับอาจารย์ขอบคุณครับครับไอออสตอนบทที่5เนี่ยพูดถึงตอนคำว่าเนฮามีเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการมณฑลนั่นคือเขากลับมาแล้วเขาได้เป็นเลยหรือว่าหลังจากกำแพงเสร็จแล้วเขาถึงได้เป็นเขามาก็ได้เป็นเลยฮะเขามาได้เป็นคือมณฑลทางฝากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสเนี่ยมันจะมีผู้ว่าเยอะแต่ละแห่งนะครับมันอย่างเช่นซันบาลัตเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าของสมาเรียนี่ก็คืออิสราเอลทางตอนเหนือใช่ไหมสมาเรียพอมาถึงยูดาห์เยรูซาเล็มยูดาห์เนี่ยก็คือเนฮามีเป็นผู้ว่าเขาได้รับอำนาจมาจากกษัตริย์เปอร์เซียตั้งเขามาสร้างเมืองไงสร้างกำแพงสร้างอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีอำนาจในการปกครองใช่เขามาถึงก็เป็นผู้ว่าเลยแล้วก็ดูแล12ปีนะในการดูแลปกครองและมีอำนาจตั้งโดยกษัตริย์เปอร์เซียนะเพราะจริงๆเขาก็มีตำแหน่งสูงอยู่แล้วตอนที่เขาอยู่ที่เปอร์เซียเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เชิญถ้วยเสวยเนี่ยก็คือใกล้ชิดพระราชามากอ่ะคือตำแหน่งสูงฐานะสูงส่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่มาเป็นผู้ว่ายูดาเนี่ยจริงๆเขาถูกลดตำแหน่งด้วยนะว่าไปแล้วเนี่ยลดตำแหน่งลงแต่เขาก็ยินดีเพราะว่าเขาต้องการจะมาสร้างกำแพงเยรูซาเล็มคำถามที่ดีมากมีคำถามอื่นไหมครับที่จะถามโอเคอาจารย์ครับในบทที่6นี่ทวียากับสันบาลัตเนี่ยว่าจ้างผู้เผยพระวจนะใส่ร้ายเนฮามีใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าเรามองไปในช่วงของบาลาอัมเนี่ยอยู่ในเคสเดียวกันถูกว่าจ้างเหมือนกันครับพระเจ้าใช้มิราเคิลในการจัดการบาลาอัมทำไมในสมัยเนฮามีพระเจ้าไม่ใช้บ้างครับหรือว่ามองว่าเนฮามีนี่แข็งแรงแล้วอาจารย์คิดว่าไงบ้างครับแหมถามแบบนี้มันตอบยากนะว่าทำไมพระเจ้าพอดีผมไม่ใช่พระเจ้าเลยไม่รู้ว่าจะตอบยังไงแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งคือว่าเนี่ยมีเข้มแข็งใช่ในอันนี้ตอบได้แต่ถามว่าทำไมพระเจ้าไม่จัดการอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จนปัญญาที่จะตอบนะครับเพราะว่าก็นี่แล้วน้ำพระทัยพระเจ้าแต่รู้ว่าเนี่ยมีเนี่ยเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งแล้วก็เขารู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่อเขามีใจยำเกรงพระเจ้าและเขาคิดว่าเขามั่นใจว่าไอ้พวกนี้ที่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาจากพระเจ้าแน่นอนเพราะมันขัดแย้งกับที่เขาได้รับการสำแดงจากพระเจ้าให้มาสร้างกำแพงเพราะเขามั่นใจว่าที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานเขาเนี่ยที่พระเจ้าเปิดทางให้กับเขาเนี่ยนั่นมาจากพระเจ้าและพระเจ้าจะไม่ขัดแย้งกันเองเพราะฉะนั้นก็เลยยืนหยัดนะครับยืนหยัดและสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็แต่มันไม่ง่ายเลยนะฮะไม่ง่ายเลยอย่างที่ผมบอกอ่ะโหถ้าผมเป็นเนฮามีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะยืนหยัดอยู่ได้เปล่าเพราะว่าผู้เผยชนะมันเยอะเหลือเกินเนี่ยและเผยตรงกันหมดเลยนะครับว่าเขาจะมาโจมตีให้ไปซ่อนตัวแต่เนฮามีไม่ซ่อนเลยนะครับเขายืนหยัดแล้วก็ต่อสู้นะครับเขาเพราะว่าถ้าหากว่าหัวหน้าใช่ไหมผู้นำเนี่ยหนีซะแล้วไปซ่อนตัวซะแล้วไอ้ลูกน้องที่นำอยู่เนี่ยมันจะทำหรือมันก็หนีกันหมดเลยสิเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเป็นเขาเรียกอะไรนะสงครามจิตวิทยาสงครามประสาทเหมือนกันนะสงครามประสาทนะเดี๋ยวนี้เขาใช้สงครามประสาทนะรัสเซียนี่ขู่เลยนะถ้าอเมริกามาตอแยเนี่ยสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นอะไรจะว่าไปนะอันนี้สงครามจิตวิทยาเกาหลีเหนือก็เล่นสงครามจิตวิทยาเหมือนกันนะครับจะยิงปรมาณูยิงอะไรจรวดอะไรจะมีอะไรเนี่ยข่มขู่ไปเรื่อยแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าสงครามจิตวิทยามันก็ทำให้คนเนี่ยตกใจใช่ไหมฮะตกใจแล้วก็ก็เข้าทางของพวกเขาอย่างว่าอย่างนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวนี้สงครามจิตวิทยามีเยอะนะครับ
ธุรกิจก็มีสงครามจิตวิทยานะถล่มคู่แข่งอะไรก็มีอะไรเนี่ยครับเพราะเราก็ต้องหนักแน่นนะต้องหนักแน่นมั่นคงนะไอ้เนี่ยจะมีนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าโอเคนะครับเราก็พอแค่นี้แล้วเดี๋ยวอังคารหน้าเราก็มาเรียนต่อนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเนฮามีที่มีบทเรียนที่มีค่ามากมายสำหรับเราทั้งหลายที่ถวายตัวที่จะรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่างานรับใช้พระองค์นั้นเป็นงานที่อาจจะต้องเจออุปสรรคปัญหาหลายอย่างในการที่เราจะทำให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จขอพระวิญญาณเจิมเราให้มีนิมิตมีสติปัญญามีกำลังความกล้าหาญและความเข้มแข็งขอพระเจ้าทรงนำพวกเราทั้งหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันต่อไปโอ้พระองค์เจ้าข้าเวลานี้เราจะแยกย้ายกันเดินทางกลับขอพระคุณความรักของพระองค์อยู่กับเราด้วยจนกว่าเราจะพบกันอีกกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน